พื่อนพี่ๆน้องๆแล้วก็ลูกสาวที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เรแล้วก็รายการ Travel on Earth เนี่ยจะพาเพื่อนๆไปบางแสนค่ะแต่ไม่ได้ไปแบบธรรมดาด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรจะไปแบบรถไฟนั่นเองจ้าก็นี่นะคะตอนนี้เนี่ยเรอยู่ที่สถานีรถไฟหัวลำโพงนะคะตอนนี้เป็นเวลาประมาณ 6:30 นะคะแล้วก็รถไฟที่จะไปบางแสนเนี่ยเราต้องลงป้ายเขาพระบาทค่ะแล้วก็รถเนี่ยจะออกจากตัวหัวลำโพงนะคะประมาณ 6:55 นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆต้องมาให้ทันนะคะแล้วก็ค่าตั๋วคือถูกมากคนละประมาณ26เท่านั้นเองค่ะถูกแบบตกใจนี่เป็นครั้งที่2ของเรนนี่ขึ้นรถไฟนะคะครั้งแรกก็คือไปการค่ะไม่รู้เรื่องเลยว่าซื้อตั๋วยังไงดูรถไฟยังไงนะคะตอนนี้ก็คือมาดูเองอะไรเองหมดเลยค่ะตื่นเต้นมากๆเลยกันเหลียวเราไปดูบรรยากาศในรถไฟกันจ้าอีกหนึ่งไอเทมที่เราต้องซื้อนะคะเวลาเราขึ้นมาบนรถไฟนั่นก็คือข้าวเหนียวหมูปิ้งสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการทราบตารางการเดินรถซื้อตั๋วหรือว่าเช็คค่าโดยสารเนี่ยเพื่อนๆสามารถเข้าไปเช็คได้ในเว็บไซต์การรถไฟแห่งประเทศไทยเลยค่ะและสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่สามารถซื้อตั๋วได้ผ่านทางเว็บไซต์นะคะก็ไม่ต้องตกใจค่ะเพราะว่าเพื่อนๆสามารถเดินทางมาซื้อตั๋วรถไฟที่สถานีรถไฟในวันออกเดินทางได้เลยค่ะแต่ก็อย่าลืมเช็คตารางการเดินรถไฟมาก่อนนะคะเพราะอย่างจากกรุงเทพไปบางแสนเนี่ยก็จะมีรถไฟแค่เที่ยวเดียวต่อวันเท่านั้นเองค่ะที่สำคัญเพื่อนๆสามารถเช็คสถานะการเดินรถไฟขบวนที่เราขึ้นในวันนั้นจาก Google Map ได้เลยค่ะอย่างตอนนี้รถไฟเลนกำลังจะเทียบท่าที่สถานีหัวตะเข้ตอน 8:13 นาทีแล้วก็จะถึงที่สถานีเขาพระบาทตอน 10:06 นาทีนั่นเองค่ะนั่งรถไฟชิวๆมาสักพักหนึ่งก็จะถึงสถานีเขาพระบาทนะคะเลนก็จะต้องต่อรถ2แถวเพื่อที่จะไปลงที่หาดวอนนภาค่ะเพราะว่ารอบนี้เลนจะเข้าพักที่โรงแรมมารีนาซีวิวบางแสนค่ะโอเคขอบคุณค่ะถึงบางแสนแล้วจ้าตอนนี้เรนเข้าเช็คอินที่โรงแรมมารีนาซีวิวอีกหนึ่งโรงแรมดังที่มีห้องพักน่ารักน่ารักสไตล์ญี่ปุ่นเพื่อนๆต้องหาโอกาสมาให้ได้เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยไฮไลท์ของเขาเนี่ยก็จะเป็นหน้าต่างกลมๆใหญ่ๆในห้องพักแบบนี้ที่มีวิวทะเลสวยๆด้านนอกนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยไม่ได้พักห้องพักที่มีวิวทะเลนะคะก็ไม่ต้องเสียใจไปค่ะเพราะว่าโรงแรมนี้เนี่ยก็ยังมีชั้นดาดฟ้านะคะให้เพื่อนๆเนี่ยมานั่งกินขนมชมวิวหรือถ่ายรูปลง IG เก๋ๆได้ด้วยส่วนเรื่องโลเคชั่นขอบอกเลยว่าดีมากๆมีที่จอดรถติดหาดแถมรอบๆโรงแรมยังมีคาเฟ่ร้านอาหารร้านนั่งดื่มนั่งชิลเพียบเดี๋ยวเราลงไปสำรวจรอบๆโรงแรมกันค่ะหาดวอนภาคือคาเฟ่ก็เยอะมากเหมือนกันคือตอนนี้เข้ามาประมาณแบบ3คาเฟ่แล้วนะคะบอกหาดบางแสนเขาเอาผ้าใบออกเต็มเลยเด
เดินรอบหาดบางแสนมาสักพักหนึ่งก็เริ่มเหนื่อยแล้วค่ะแล้วก็หิวด้วยเรนเลยไปกินข้าวเย็นที่ร้านเซเลอร์เฮาส์อีกหนึ่งร้านดังใกล้ๆกับโรงแรมมารีนาซีวิวค่ะอาหารของเขาเนี่ยใช้ได้เลยค่ะรสเด็ดรสจัดแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ค่อยกินเผ็ดนะคะก็อย่าลืมกระซิบบอกพี่พนักงานเขาว่าอย่าทำเผ็ดมากค่ะกินข้าวไปดูวิวไปเพลินๆจนอิ่มใจแล้วเนี่ยเลนก็กลับห้องมานอนค่ะแล้วก็นี่เลยเลนก็ไม่ลืมที่จะเก็บภาพไทม์แลปส์นะคะวิวจากหน้าต่างห้องนอนค่ะตอนพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้ามาให้เพื่อนๆได้ชมกันด้วยค่ะจ้าทุกคนตอนนี้นะคะเรนมาคาเฟ่ Hidden Lab ค่ะก็เป็นอีกคาเฟ่นึงที่เขาเรียกว่ามีจุด Instagrammable อีกแล้วนะคะที่คนหลายๆคนเนี่ยมาถ่ายรูปกันนะคะคาเฟ่นี้เก๋ไก๋มากๆคือมันมี2ส่วนเพื่อนๆมันมีในส่วนของที่เป็นตึกเก่าแล้วก็เป็นตึกใหม่ค่ะก็เดี๋ยวเราไปดูคาเฟ่ร้านนี้กันจ้าลืมบอกไปนะคะก็คือทริปนี้เนี่ยเรนไม่ได้ขับรถอะไรมานะคะสำหรับคนที่แบบว่าขับรถไม่เป็นหรือว่ามาแบบใช้รถไฟแบบเรนตอนที่มาตอนแรกนะคะก็สามารถใช้แอป Grab ในการเรียกรถไปไหนมาไหนก็ได้เลยค่ะคือสะดวกมากๆเลยสมัยนี้นะคะแล้วก็ต้องขากลับกรุงเทพเนี่ยเรนจะไม่ขับรถไฟแล้วค่ะก็คือจะเรียก Grab แล้วก็ไปส่งที่กรุงเทพนั่นเองจ้าจุดชมวิวแล้วค่ะ Monkey Hills Hello ชมวิวเสร็จแล้วเลนก็เรียกแท็กซี่ไปลงที่ตลาดประมงพื้นบ้านอ่างศิลาเดินเล่นชิลๆสักหน่อยค่ะหิวอีกแล้วเลนก็เลยกลับมาที่โรงแรมมากินข้าวเย็นที่ร้านบัฟเฮาส์ใกล้ๆกับโรงแรมค่ะขาไก่ซูเปอร์เขาคือดีมากอยากกลับไปกินอีกเลยกินเสร็จก็มาเดินย่อยที่ตลาดปาร์คอินซะหน่อยค่ะแต่ไม่แน่ใจว่ามาเดินย่อยไหมเพราะว่าที่ตลาดเนี่ยมีขายอาหารขนมของกินเล่นเยอะมากๆเลยก่อนกลับเลนก็มาลองหอยจอแม่วันนาของดีเมืองชนซะหน่อยค่ะหอยจอชิ้นใหญ่ๆแถมเขามีขายปูไข่ดองด้วยนะคะเรนเนี่ยให้เขาทอดหอยจอมาให้ใหม่ๆเนื้อปูแน่นๆอร่อยมากอีกของฝากยอดฮิตข้าวหลามจากตลาดหนองมนค่ะเรียกแกร็บกลับไปกรุงเทพเสียประมาณ1,000 นิดๆเองค่ะจบทริปบางแสนแล้วถ้าเพื่อนๆมีคำถามก็คอมเมนต์ลงมาด้านล่างได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe รอติดตามคลิปต่อไปได้เลยค่ะ